สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชนแนลทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลระจากกลาบเกวันที่18พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์ไปกันบ้างนะครับผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติสิงคโปร์พ่ายไต้หวัน2ประตูต่อ3และอินเดียเสมอมาเลเซีย1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นมาลาวีชนะบู กินาฟรโซ3ประตูต่อศการน์นาพ่ายกับด้านไนาเจอร์1ประตูต่อ2ลิเบียเสมอเบเนนินศนย์ประตูต่อศนไนจีเรียพ่ายกับด้านาวันดา1ประตูต่อ2สูดานเสมอแองโกลาศนย์ประตูต่อศโมรล็อกโกชนะเลโซโท7ประตูต่อศโคโมโรสชนะมาดากัสกา1ประตูต่อศตุนิเซียพ่ายกับแกมเบียศนย์ประตูต่อ1 และแอฟริกากลางพ่ายกับน่านกาบอง0ประตูต่อ1ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกสเปนชนะสวิตเซอร์แลนด์3ประตูต่อ2โรมาเนียชนะไซปัรส4ประตูต่อ1บังกลาเียเสมอเบลารุส1ประตูต่อ 1, 1> ลักเซมเบิร์กเสมอไอร์แลนด์เหนือ2ประตูต่อ 2, 2> ลิเตนสไตล์พ่ายกับน้านซามาริโน1ประตูต่อ3โคโซโวชนะลิทัวเนีย1ประตูต่อ0 เซอร์เบียเสมอเดนมาร์ก0ประตูต่อ0โปแลนด์ and, พ่ายกับด้านสกอตแลนด์1ประตูต่อ2และโคเอเชีย e เสมอกับทางด้านของโปรตุเกส1ประตูต่อ1ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการขังฟุตบอลประจําค่ําคืนวันที่18 พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับให้กับชาแนลมดสังกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและไปกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ